วันนี้เรามี3สาวเกิร์ลกรุ๊ปนะคะที่เธอเนี่ยมาพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดหลังจากห่างหายไป1ปีเต็มแต่เพลงนี้น่ารักสดใสมากแล้วก็แทนใจได้กับชื่อเพลงจีบให้จบจบนะคะวงเวนิต้าหมายดีมากเวนิต้าแปลว่าแบบว่าความสวยงามความดีใจแล้วก็เป็นแบบว่าเทพแห่งความสวยงามอะไรแบบนี้ด้วยค่ะและเท่านั้นไม่พอชื่อของน้องๆแต่ละคนนี่ก็มีที่มาด้วยยังไงฟีลลิ่งก่อนฟีลลิ่งซิฟีลลิ่งโอเคเริ่มจากฟีลลิ่งค่ะคือเหมือนตอนที่หนูเกิดมาคุณพ่อคุณแม่เขาแบบมีฟีลลิ่งเยอะมากมีความรู้สึกเยอะมากเหมือนดีใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังมากๆว่าอยากจะได้ลูกแล้วได้จริงๆอย่างงี้ใช่ค่ะก็เลยกำเนิดมาเป็นชื่อฟีลลิ่งหรือว่าความรู้สึกค่ะกำเนิดมาฟีลลิ่งพี่ไม่เคยได้ยินใครชื่อฟีลลิ่งเลยนะจริงน่ารักมากใจเป็นคนแรกค่ะสมัยคนแรกน้องปอยล่ะคะค่ะก็คือพ่อกับแม่หนูค่ะชื่อเขาสระออยหมดเลยค่ะหนูก็เลยแบบชื่อปอยค่ะคุณพ่อชื่ออะไรบ้างคะพ่อชื่ออะไรสัญญาไม่ร้องจะไม่มีการร้องกันนะโอเคค่ะพ่อชื่อบอยแม่ชื่อจอยหนูก็เลยชื่อปอยอ๋อใช่นี่มีพี่น้องไหมเนี่ยปอยมีพี่น้องป่ะมีค่ะแต่ว่าพี่น้องชื่อปิ่นกับมะปรางอ้าวพี่นึกว่าจะไปออยไปอาจจะแบบว่าอาจจะหมดมุกแล้วค่ะก็เลยแบบแต่เน้นปอปาละกันเน้นที่ปอปาชัยนาก็ไม่เบานะที่มาเหมือนคล้ายๆพี่บอยค่ะแบบป้าป้าชื่อชาหมาชื่อนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาอังกฤษมันแบบชัยนาแบบชัยนาประมาณนี้ก็แบบชัยนาโอเคนะนึกว่าแบบพบรักกันที่เมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยเรานึกว่าอย่างงั้นที่เมืองจีนพ่อชื่อชายชื่อคุณพ่อกับชื่อคุณแม่มารวมกันชายนาชายนาจริงๆชื่อพี่น้องเขาก็เก๋เหมือนกันนะคะทำไมฮะชื่อพี่น้อง Japan and Asia ค่ะน้องชื่อญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียอ๋อเพราะเราเริ่มที่ชัยนาแล้วเราก็ต้องใหญ่ต้องใหญ่พ่อก็เลยไปที่ภูมิภาคแล้วไปภูมิภาคคุณพ่อเป็นคนเลิศแล้ววันนี้เราได้เห็นความน่ารักสดใสของน้องๆแล้วหลายๆคนบอกว่าอยากไปตามดูความสดใสใน MV ด้วยจะไปดูที่ไหนค่ะตอนนี้ MV ของเราก็ปล่อยไปแล้วเนาะจีบให้จบๆนะคะทางช่อง YouTube XOXO Entertainment แล้วก็ทุกๆแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งการฟังเพลงเลยค่ะเนาะน่ารักนะเป็นเพลงแทนใจได้ใช่ค่ะเนาะซิงเกิลรออยู่เธออยู่นะถูกต้องนี่มันจีบให้จบๆนะฝากเพลงน้องๆด้วยนะคะเวนิต้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ